เลยว่านาทีนี้นะคะไม่มีใครแค่แบบเดินผ่านกล้องยิ้มเฉยๆแล้วดังได้เท่ากับคนคนนี้อีกแล้วค่ะนั่นก็คือพี่ดำปลาเผานะคะเจ้าของวลีเด็ดก็คือทอมโสด4ปีถ่ายคอนเทนต์เดินยิ้มผ่านกล้องเฉยๆเนี่ยเดินหันหลังคุณผู้ชมหันมายิ้มดังค่ะกลายเป็นไวรัลคนพูดถึงได้แล้วแค่นี้เองไม่พอนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นแบบนี้เนื้อหอมนะจ๊ะมีคนเชิญไปเป็นพรีเซนเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอะที่มีการเข้าแอปพลิเคชัน TikTok หรือว่าเล่น TikTok เนี่ยอาจจะเคยเห็นบ้างเลยค่ะผ่านหน้าผ่านตาก็ยังดีบางคนอาจจะไม่รู้จักชื่อแต่เคยเห็นหน้าแล้วรู้เลยอ๋อคนนี้นี่เองเคยได้ยินมาบ้างแล้วก็มีก็คือพี่ดำปลาเผานะคะดาว TikTok เจ้าของวลีฮิตเลยทอมโสด4ปีอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วละค่ะคอนเทนต์ของพี่ดำเนี่ยหลักๆ ก็คือเป็นการถ่ายคลิปแบบสบายๆไม่ได้มีอะไรเยอะไม่ได้มีปริงปงปิ้งปลาอะไรให้ดูด้วยก็คือเหมือนเป็นคลิปแบบเดินเฉยๆเนี่ยค่ะระหว่างขายปลาเผาก็จะมีการเดินโชว์แบบล้วงกระเป๋าสองข้างไงเดินหันหลังเข้ากล้องหน่อยนึงแล้วหันมายิ้มแบบเกลี้ยวใจสาวแบบยิ้มเฉยๆเลยคุณผู้ชมค่ะด้วยท่าทางที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะผ่านทางกล้องบ้างลุกขึ้นมาเต้นบ้างลิปซิงค์บ้างเรียกรอยยิ้มจากชาวเน็ตไปไม่น้อยเลยค่ะเอางี้คุณผู้ชมไปดูคลิปตัวอย่างของพี่ดำกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเวลาพี่ดำเขาแบบเวลาออกคอนเทนต์อะไรต่างๆใน TikTok เนี่ยเขาทำอะไรบ้างอ่ะล้วงกระเป๋าแล้ว1หันมายิ้มแล้ว1ไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าด้วยความที่เป็นไวรัลอ่ะเนาะโซเชียลแบบกระแสแรงจริงค่ะพี่ดำเขาก็เลยแบบว่าโด่งดังอ่ะนะคะเลยทำให้ล่าสุดเนี่ยพี่ดำปลาเผาได้มีการเป็นพรีเซนเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างไดอาน่าหาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งงานของพี่ดำเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นงานถ่ายโปสเตอร์เนาะโปรโมทงานแล้วก็มีการเดินรีวิวสินค้าต่างๆไปจนถึงเป็นตัวแทน LGBTQIA ด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของพวกเขาเรียกว่ายังไงอะเพศรักร่วมเพศรักด้วยรักเพศเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการร่วมขบวนเป็นพรายพาราดิสที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในหาดใหญ่ด้วยค่ะทีนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นโปสเตอร์เนาะเพราะว่าตอนนี้พี่ดำเขารับงานเยอะมากเหมือนล่าสุดจะมีที่วันที่2กรกฎาคมน่าจะเป็นที่อยุธยาด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับประวัติของพี่ดำปลาเผานั้นเนี่ยเจ้าตัวเป็นเจ้าของร้านเปิดร้านขายปลาเผาค่ะปลาดุกปลาซาบะย่างอยู่ที่ตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็มักจะใช้เวลาว่างอยู่กับการถ่ายคลิปวิดีโอค่ะออกมามอบความสุขให้กับแฟนคลับอยู่เป็นประจำเลยนะคะสาเหตุที่พี่ดำปลาเผาเนี่ยโด่งดังนั่นก็คือเอกลักษณ์ของเขามันไม่ซ้ำใครคุณผู้ชมคะใครทำได้แบบพี่ดำบ้างอะเดินผ่านกล้องเฉยๆอะล้วงกระเป๋าใส่กางเกงแบบโหลดๆหน่อยๆหันมาแล้วก็ยิ้มให้กล้องไม่มีใครทำได้นะจ๊ะแค่นี้พี่ดำทำแค่นี้เลยคนก็กรี๊ดแล้วอะเนื่องมาจากว่าการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่ดำใช่ไหมคะแล้วก็ท่าทางที่เดินสะดุดตาบวกกับหน้าตาของพี่ดำที่เป็นเอกลักษณ์ก็เลยแบบทำให้หลายๆคนชอบอกชอบใจที่สำคัญคือรอยยิ้มของพี่ดำที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วก็ใจละลายไงก็ไม่ดังให้รู้ไปสิคะแล้วใครเห็นพี่ดำปุ๊บนะคุณผู้ชมพี่ดำเนี่ยเวลาแบบหลายๆคนเอามาแบบว่าเห็นนะคะเอามาทำตามพี่ดำเนี่ยเพลงประจำตัวของพี่ดำที่ลอยขึ้นมาเลยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินพี่ดำก็จะมีการล้วงกระเป๋าแล้วเพลงประกอบก็คือแบบหัวใจผีมีรอยช้ำกล้ำแดงดังถูกแทงด้วยเข็มมันหายเข้าไปปักเข้าไปทั้งเล่มขอเพลงในเสียงมุกด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเพลงก็ประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าพี่ดำเขาก็แบบ acting ดีไงเป็นใครใครก็ชอบถูกต้องไหมคะหนึ่งในนั้นมุกเองเลยค่ะเป็น FC ของพี่ดำเองนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่มุกนะคะคนดังหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่แจ๊ชวนชื่นอะไรเนี่ยเขาก็ออกมาคัฟเวอร์เป็นพี่ดำกันเพียบเลยนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยดังแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังดังแล้วค่ะใครที่ยังไม่รู้จักหรือใครยังไม่ได้ดูเนี่ยไปเซิร์ชนะคะคำว่าพี่ดำปลาเผาแล้วคุณจะรู้จักค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม